สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงขวัญตะวันกีรติเสริมศิลป์หนูจะมาเล่านิทานเรื่องปุ๊กซ่าขี้โมโหเรื่องโดยมณิสาปาละกระบงณอยุธยาเชิญรับฟังและรับชมได้เลยค่ะในเสื้อทั้งตัวนี้มีชื่อว่าปุ๊กซ่าตัวอ้วนเริ่มต้นนะครับพอดีว่าคุณแม่นะครับเขาสนใจในเรื่องการเล่านิทานมาตั้งแต่น้องเขายังไม่เกิดเลยนะฮะก็เลยติดตามในเรื่องสื่อช่องทางในการเล่านิทานโดยที่อยู่ที่ TK Park ครับก็เป็นอุทยานการเรียนรู้เขาก็สนใจพาเขาไปเที่ยวบ่อยๆที่ห้องสมุดตัวนี้นะครับก็เลยสนใจที่ว่าทุกๆปีเขาจะมีการประกวดพวกนี้การประกวดการเล่านิทานเป็นหาหนูน้อยนักเล่านิทานอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะครับก็เลยให้น้องแบบได้เริ่มเอาหนังสือนิทานมาให้น้องอ่านจนน้องว่าน้องเริ่มอ่านคล่องแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเมื่อเขามีความสามารถในการจดจำที่ดีฮะเราก็เลยส่งเสริมให้เขาพยายามอ่านทุกวันวันละ3เรื่อง4เรื่องถึง5เรื่องนะครับเมื่อเขาถึงวัยที่ประมาณสัก4ขวบแล้วเข้าเกณฑ์ในการเล่านิทานได้แล้วเราก็เลยส่งให้เขาเข้าประกวดรางวัลชนะเลิศคือเด็กหญิงขวัญตะวันเพื่อนรับนะครับเป็นเวทีใหญ่สมเกียรติสมศักดิ์ศรีของหนูน้อยของเราจริงๆน้ำตาไหลครับก็คือลั่นออกมาเปรียบเหมือนกับนักฟุตบอลได้แชมป์โลกอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็น้องได้ถ้วยด้วยได้ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่รางวัลที่สูงค่าสำหรับครอบครัวเราแล้วครับผมการเลี้ยงดูของน้องแซลมอนก็เราเน้นการเลี้ยงดูแบบธรรมชาติของเด็กครับว่าเป็นไปตามระบบธรรมชาติคือเราไม่ต้องไปเร่งหลักสูตรอะไรมากมายเราก็แค่ฝึกเขาอ่านนิทานประจำหรือว่าให้เขาได้เรียนรู้กับการวิธีการเล่นโดยที่บางครั้งเราไม่จำเป็นจะต้องไปกะเกณฑ์อะไรเขามากให้เขาเล่นตามธรรมชาติของเขาเราแค่ดูแลห่างๆให้เขาได้ทำอะไรด้วยตนเองแล้วก็รู้จักที่จะรู้จักคิดโดยหรือว่าปล่อยให้เขาได้แก้ปัญหาด้วยตนเองดูบ้างครับก็ให้เขามีความกล้าความคิดแสดงออกหรือว่าเวลาสนทนากับเราอย่างนี้ครับก็จะให้เขาได้มีความออกความคิดเห็นมากโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องให้เราบงการเขาอย่างเดียวครับทักษะการใช้คำว่า good better แล้วก็ best เข้ามานะครับก็คือบอกน้องว่าถ้าหนูอยากได้คำว่าคำที่เรียกว่า good อ่ะคือหนูจะต้องท่องจำให้หมดนะครับก็ตอนนั้นอ่ะคือให้เขาท่องให้ได้ก่อนภายประมาณก็ราวๆประมาณ5วันนะครับพอท่องจำได้แล้วต่อไปถึงขั้นต่อไปคือขั้นเบตเตอร์ก็คือหนูจะต้องออกเสียงสูงต่ำแล้วก็มีอารมณ์ความเคลื่อนไหวอิโมชันต่างๆครับในความเข้าใจในตัวนิทานนะฮะส่วนสุดท้ายแล้วก็คือในเรื่องของถ้าอยากได้ถึงคำว่าเบสเนี่ยจะต้องลงท่าทางลงไปด้วยครับก็คือจะต้องออกท่าทางให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องในนิทานได้ซึ่งสื่อให้ดึงดูดคนดูให้สนใจครับอยากให้คุณพ่อนะครับคุณแม่ท่านอื่นนะครับลองดูเรื่องการเล่านิทานเนี่ยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จูงใจให้เด็กส่งเสริมให้เด็กรู้จักรักการอ่านนะครับหรือว่าห่างไกลพวกมือถือหรือแท็บเล็ตออกมาด้วยแล้วก็ยังใช้เวลาว่างหรือว่าความสารสัมพันธ์ความอบอุ่นที่แน่นแฟนมากขึ้นให้แก่พ่อและแม่ด้วยครับความโกรธโมโหไม่ยังคิดทำความผิดต่อผู้อื่นไม่แลเห็นแม้เกลียวกัดอาละวาดต้องใจเย็นคิดให้เป็นก่อนทุกอย่างจะสายไปขอ
ขอบคุณค่ะ